เศษจริงอยู่ในกระป๋องเราไม่ได้ปราสาดีนเนื้อนุ่มเต็มคำจากสามแม่ครัวทีมข่าวสวัสดีครับวันที่9มิถุนายนนี้แล้วนะฮะที่ผู้สมัครสวทั้งหลายจะไปคัดเลือกกันเองนะฮะตามสาขาต่างๆ20อาชีพแต่ทำไมมันเงียบแท้ทำไมมันซับซ้อนวุ่นวายจนกระทั่งแหมสวชุดนี้จะได้จริงๆหรือเปล่าฮะไอ้200คนเนี่ยนะครับเลือกกันเองไม่พอเลือกไข้กันเองมีคนที่สมัครปุ๊บตกรอบปั๊บอีกตกลงเขาตั้งกติกาแบบนี้เขาอยากได้สวแบบไหนอ๋อจริงๆเลยนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ออกแบบมาเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเลือกกันแหละพูดง่ายๆก็คือให้คัดเลือกกันเองระหว่างอาชีพทั้ง20อาชีพนี่นะเลือกกันเองเลือกไข้อาชีพอื่นด้วยอะไรพวกนี้นะครับเพราะเขาไม่อยากได้สวกับสสที่เป็นสภาผัวสภาเมียหรือเขาก็ไม่อยากได้คนที่อีลุงตุงนางกับพวกการเมืองเป็นลูกน้องนักการเมืองสั่งได้อะไรพวกนี้นะเขาอยากให้มันปลอดจากการเมืองและที่สำคัญเขาอยากให้สวนั้นมีอิสระมีเสรีภาพนะครับและอยากได้คนเก่งๆคนดีๆนะฮะคนเด่นๆเข้ามาเพื่อช่วยกันทำให้สภาเนี่ยมันเป็นสภาสูงที่แท้จริงแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้กติกาหยุมหยิมแบบนี้นะเลือกกันแบบลับๆเลือกกันเองเลือกไข้เนี่ยนะและก็หาเสียงไม่ได้เนี่ยมันเลยเป็นที่มาที่ทำให้เขาวุ่นวายกันนี่แหละครับหนึ่งในคนที่โวยวายตอนนี้แล้วนะคะคุณสมชายแสวงการสวชุดปัจจุบันนี่เองพี่เพราะเขาบอกว่าเนี่ยทำไมถึงมีคนสามารถผ่านเข้ารอบไปได้เลยอ่ะฮะคุณสมชายแสวงการนี่เขาเรียกว่าตื่นข่าวนะฮะคือไปเอาข่าวที่นักทฤษฎีเขาวิเคราะห์ตัวเลขมาแล้วคุณสมชายก็มาเป็นตุเป็นตะว่าตอนนี้มีแล้ว149คนที่จะได้เป็นสวผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคุณสมชายแสวงการในสวนะฮะบอกเลยว่ามีหัวเลือกสวมีทั้งบล็อกโหวตมีทั้งโพยกวนหัวรู้คนได้สวแล้วแต่กกต.ไม่รู้นะครับเขาบอกว่ายังไม่ถึงวันเลือกรอบแรกในระดับอำเภอเลยกกต.กำหนดนัดหมายเหตุใดในบัญชีหวยผู้สมัครทั่วประเทศมีรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบจากอำเภอจากจังหวัดเข้ารอบตัดเชือกในระดับประเทศนอนมาแล้ว149คนก็เลยถามว่ากติกามันบกพร่องตรงไหนนะฮะทำไมถึงมีการบล็อกโหวตได้นะครับกกต.ต้องมาตอบคำถามว่าเดี๋ยวอาจจะต้องล้มโต๊ะเรื่องเลือกสวหรือเปล่าด้วยนะครับว่าสวอีกคนนึงคุณเสรีสุวรรณภานนท์นี่เหมือนซัดกลับไปที่คุณสมชายนะโดยบอกว่าอย่าพูดลอยๆนะลักษณะเนี่ยมันเหมือนมีขบวนการจะล้มกระดานการเลือกสวค่ะคุณเสรีสุวรรณภานนท์นี่ก็เป็นอยู่กวนเดียวกันกับคุณสมชายแหละแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้เขาอาจจะมองคนละแบบนะครับสวเสรีสุวรรณภานนท์บอกว่าอย่างนี้นะฮะในฐานะที่ตัวเองเป็นประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในวุฒิสภาด้วยนะครับไอ้โพยกวนหัวเลือกเนี่ยเชื่อว่ากกต.เนี่ยน่าจะติดตามนะผ่านผู้ตรวจการเลือกตั้งนะการกล่าวหาไม่ควรอ้างลอยๆควรมีหลักฐานมาแสดงหรือบุคคลที่อยู่ในการเลือกสวออกมายอมรับการพูดโดยไม่มีหลักฐานได้มีเจตนาให้เกิดกระบวนการล้มกระดานการเลือกสวเพื่ออยากจะทำอะไรฮะอยากจะรักษาการกันต่อหรืออย่างไรนะมันต้องมีหลักฐานนะครับเดี๋ยวจะกลายไปว่าล้มกระดานทั้งหมดนี่คือคุณเสรีสุวรรณภานนท์ออกมาแย้งนิ่มๆแบบนี้นะครับสวกับสวเขาแย้งกันไปแย้งกันมาเอากกต.ดีกว่าค่ะพี่คุณอิทธิพรบุญประคองว่ายังไงประธานคณะกรรมการเลือกตั้งนะคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยก็บอกว่าไม่มีหรอกครับมีแต่ข่าวเท่านั้นแหละฮะเรามีความพร้อมอยู่แล้วฮะกำชับตลอดเวลาและก็สั่งการเรื่อยๆไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะครับนะขณะนี้กกต.กำลังตรวจสอบอยู่ยังไม่มีรายงานมาถึงผมนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเขียนชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรและยืนยันว่าต้องเป็นไปตามไทม์ไลน์ข้อร้องเรียนต่างๆก็ดำเนินการตามกฎหมายนะฮะถ้าเป็นเรื่องคุณสมบัติก็ไปร้องศาลฎีกาก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาครับเป็นประจำทางไลน์ครับยืนยันนะเป็นประจำทางไลน์ครับเอางี้เอานักวิชาการดีกว่าอ่ะถ้าพูดกกต.กกต.ก็ต้องบอกว่าไม่มีอยู่แล้วค่ะพี่อาจารย์ลอยชุนพงทองนะฮะนักคณิตศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องดาราศาสตร์ได้ออกมาบอกเลยว่าไอ้สูตรที่สว.สมชายมาพูดเนี่ยเป็นสูตรของเขาเองอะเขาคำนวณจากอะไรครับเขาบอกเขาใช้ข้อมูล 48,117 คนที่อัปเดตหลังจากมาสมัครนะสวครับของกกต.ฮะหลังจากนั้นผู้สมัครเหลือแค่ 46,205 คนไอ้ 2,000 คนนี่โดนตัดออกเพราะยังเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะฮะเขาก็เลยเอาเนี่ยนะฮะตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาจากลอจิกที่เขาเขียนโปรแกรมดูข้อมูลที่กกต.เผยแพร่และมีหลายกลุ่มหลายจังหวัดมีผู้สมัครไม่เกิน2คนนะจึงไม่ต้องแข่งเขาก็เลยได้รายชื่อทั้งหมด149คนแล้วก็สมชายเอาไปพูดนี่แหละครับตั้งแต่มีข่าวเรื่องว่าจะเลือกสว.ชุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยวุ่นวายมาโดยตลอดเลยนะพี่ปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่อะไร
ปัญหาที่แท้จริงมันก็อยู่ที่ระบบการคัดเลือกเนี่ยนะมันเป็นระบบปิดรู้กันเองไม่กี่คนบางคนเข้าไปสมัครก็ยังไม่รู้เลยว่านะอาชีพตัวเองอ่ะผมอาจจะรู้ผมทำอาชีพอะไรใครที่เด่นในอาชีพผมใครเป็นคนดีผมก็รู้ประวัติของเขาแต่อาชีพอื่นที่ผมจะต้องไปเลือกไข้ด้วยเนี่ยผมไม่รู้อะและที่สำคัญกตไม่หาเสียงด้วยนะคุณดูสสบูพวกสมัครนายกแคนดิเดตนายกอ่ะเขาหาเสียงกันทั่วประเทศชาวบ้านรู้หมดนโยบายมีอะไรเป็นใครเขาตรวจสอบประวัติได้หมดนะฮะล้วงลึกไปหมดสแกนเอ็กซเรย์ได้หมดแต่ผู้สมัครสวเนี่ยไม่รู้ฮะคุณต้องไปรู้เอาหน้างานนะและไอลอเขาอุตส่าห์ไปทำเว็บไซต์ให้ค้นหาข้อมูลผู้สมัครสวว่าเป็นใครที่เขาใช้ชื่อว่าซีเนต67เนี่ยนะครับนี่ล่าสุดกกต.ไปสั่งปิดเขาอีกนะฮะไม่ให้ใช้อีกเพราะนั้นเขายิ่งดำมืดไปใหญ่เลยนะครับคนก็ถามว่ามึงเป็นใครก่อนผู้มาสมัครเนี่ยมึงมีจุดยืนการเมืองแบบไหนอะมึงเขียวมึงแดงมึงส้มหรือมึงเหลืองหรือมึงสีกระดำกระด่างอะไรก็ไม่รู้นะครับและที่สำคัญนะครับประวัติทั้งหลายเนี่ยไม่รู้มันทำให้คนเข้าไปเลือกเนี่ยเขาเรียกว่าเลือกกันแบบมั่วตั่วที่สุดนะครับก็อย่างที่พี่บอกมันเป็นการเลือกระบบปิดต้องย้อนถามคำถามเดียวกันนี่แหละค่ะว่าแล้วทำไมไม่ระบบเปิดให้ประชาชนเลือกอะระบบเปิดเคยเลือกมาแล้วปี43นะฮะได้สวมา200คนจากนะ76จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วประชาชน1คนเลือกได้คนเดียวอันเนี้ยง่ายมากนะครับประชาชนเขาเลือกมาแล้วครับคุณจะรังเกียจนักการเมืองกันขนาดไหนครับมันก็ผ่านการเลือกจากประชาชนนะการเลือกตั้งผ่านไปทุกครั้งยิ่งนานประชาชนก็ยิ่งเรียนรู้เองฮะแล้วคุณมีหน้าที่อะไรที่จะไปเปลี่ยนไม่ให้เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะครับหลังจากปี43แล้วก็มีเลือกอีกครั้งนึงในปี48นะฮะแต่ไม่ทันได้ทำหน้าที่เพราะเกิดการรัฐประหารในปี49ขึ้นมาก่อนต่อมามีการแก้รัฐนูเนี่ยพยายามจะให้สวมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็มีพรรคประชาธิปัตย์กับใครต่อใครเนี่ยไปร้องศาลรัฐนูสุดท้ายศาลนูก็มีคำวินิจฉัยว่าการแก้ไขกลับไปสู่จุดบกพร่องที่เคยปรากฏมาแล้วในอดีตทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลองทำให้วุฒิสภากลับไปเป็นสภาผัวสภาเมียเท่ากับศาลรัฐนูลเองเป็นคนปิดประตูไม่ให้สวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกครั้งครับกระนั้นก็ตามนะพี่ถึงแม้ระบบมันจะยุ่งยากแต่ก็ต้องถามว่าคนที่เขาลงสมัครเนี่ยเขาอยากเป็นสวไปทำไมต้องถามนะฮะว่ามีคนหลายประเภทด้วยกันคนที่เขาอยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยก็เยอะแยะไปฮะเพราะว่าสวต้องเข้าชื่อ1ใน3ถึงจะแก้รัฐธรรมนูญได้ร่วมกับสสนะฮะต้องได้1ใน3ของสภานะครับหรือสวก็เห็นชอบและแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองกกต.ปปช.องค์กรอิสระทั้งหลายคุณเห็นไหมครับหรือว่าเป็นสวแล้วมีเงินเดือนเยอะเป็นแสนแล้วได้ไปเที่ยวต่างประเทศในการดูงานด้วยอะไรก็อย่างนี้นะมันก็มีทั้งคนที่อยากเข้าไปแก้ปัญหาประเทศแล้วก็มีคนที่อยากเข้าไปรวบอำนาจและก็คงอำนาจไว้นานๆนะครับ